โดนครับโดนครับว่ามาซัดเลยครับตอนนี้ช็อตน้อยน้อยแต่ก็เป็นแต้มครับน้อยก็นับหนึ่งนะครับจบแล้วตัวเล็กปล่อยไปก่อนนะครับกัดครับปลาเอ้ยปลาเอ้ยวิ่งมานี่ครับวิ่งมานี่ครับปลาครับปลาครับวิ่งมานี่นะมานี่นะมานี่นะอยู่ครับอยู่ครับเรียบร้อยกัดทีเผลอครับตัวนี้ดีดีนะครับผ่อนคันตามทันนะครับดีที่ว่าผ่อนคันตามทันนะครับกัดทีเผลอเลยครับแสบจริงๆครับตัวนี้ถ่ายรูปมันครับปลดง่ายครับกินไม่ลึกครับตัวนี้กี้ผมโยนไปพอดีว่าผมเห็นว่ามันเป็นดินที่แบบสโลปอะครับก็คิดว่าน่าจะมีปลาช่อนปลาล่าเหยื่อซ่อนตัวอยู่ก็เลยตีขึ้นตะลิ่งไปครับแล้วพอลากลงมาหน่อยปุ๊บไอตัวนี้กัดเสร็จปุ๊บสายเดินเลยครับสายวิ่งเลยครับกัดแล้วไม่รีรอครับตัวนี้กัดเสร็จแล้วสายวิ่งทันทีครับเราก็ต้องหาอะไรแปลกใหม่ให้มันชิม ใช้สปินหรือใช้เบสใช้สปินสปินลองหาเอาลองเอาไปลองไหมมีให้ลองอยู่ได้ละส่งรูปมาให้ดูด้วยเกี่ยวเป็นป่ะเหยื่อแบบเนี้ยเกี่ยวเป็นไหมเคยเกี่ยวอ่ะไม่เคยนี่ๆๆเกี่ยวอย่างนี้นะเขาเกี่ยวอ่ะนี่เกี่ยวใต้คางอย่างนี้ฮะเกี่ยวใต้คางทะลุออกมาอย่างนี้นะครับพลิกอย่างนี้วัดดูว่าเราจะต้องไปเจาะตรงไหนเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวอย่างนี้ทะลุออกมาเห็นไหมมันจะพอดีแล้วก็เก็บปลายคมเบ็ดนิดนึงมันจะได้ไม่ติดสวะเวลาไปร้อยสายก็นะอันแล้วก็ร้อยนะร้อยทองเหลืองอันนี้เข้าไปก่อนครับแล้วก็ใส่ลูกปัดมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเรียงกันอย่างนี้เนี่ยมันจะเรียงกันอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเวลาลากช้ากว่านี่นะลากลากช้ากว่าผิวน้ำช้าๆเลยแหละลากมากับพื้นเลยช้าๆค่อยๆใจเย็นๆมันจะไม่ลากเร็วเหมือนเหยื่อผิวน้ำหรอก
เรียบร้อยครับเรียบร้อยสวัสดีครับเหมือนเราพวกเราก็ทำคลิปหลายรุ่นทำคลิปเมื่อกี้ผมทำคลิปอะไรอ่ะคลิปไปนั่งกินมาม่ากินมาม่ากินมาม่าช่องอะไร4369พวกเราไม่ทิ้งกันพวกเราไม่ทิ้งกันเดี๋ยวไปกดติดตามให้ขอบคุณครับถูกช่องเลยช่องพี่ช่องอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วปุ้ยไฟปุ้ยไฟฟิชชิ่งปุยไฟฟิชชิ่งปุยแม่ถ้าจับปุยเก่งไว้ก็เอาโทรศัพท์มาเขาดูปุยปุยไฟแล้วก็กดติดตามพี่ไม่เคยกดตามกี่คนอ่ะฮะติดตามในช่องพี่กี่คน 4,000 กว่าคนโอ้ยที่แรกมันฟังแล้วคนกดใจอ่ะพี่ฮะปุยกดไลค์เอามาเลยน้าเคยได้ตรงนี้ป่ะครับเคยได้กี่ตัวได้หลายตัวแล้วเป็น10ตัวแล้วตรงเนี้ยใช่เหรอเออเบลกระตีหนูชอบอยู่ทางนู้นน่ะแล้วก็ตีตรงนี้ก็ชอบเล่นเบสตีอ่ะครับพี่เคยใช้นั่นไหมใช้อะไรวะไข่มุกสีดำอ่ะอ๋อในชาแนลอ๋อเอาไอ้ชาไข่มุกนะใช่ชาแนลเด็กๆผมชอบน้าเคยดูวะเคยดูน้ารู้จักเด็กเหมือนพี่จับอย่างนั้นอุ้ยผมไม่ทันนี่เอาหยบปลามาตีปลาอะไรเช็ดปลาช่อนหนูไม่เคยตีแบบติดหนูเลยเคยตีแบบแค่อยู่ตรงดินอะแล้วก็ทำเอาลากน้ำมาตีไกลสุดเท่าไหร่ตีไม่ค่อยไกลหรอกอันนี้มันเหยื่อเบาตีไม่ค่อยไกลหนักผมเคยเนี่ยเหยื่อมันเบาขึ้นเสาไฟอะเนี่ยน้ำหนักมันเบามันตีไกลไม่ได้ผมเคยขึ้นอย่างนั้นเสาไฟอะแค่ตีกว่าจะเอาออกได้ต้องขึ้นช่วยอะต้องตัดออกเหรออย่ามาบ่อยอย่ามาแพมเขาจะตกปลาอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วปัดแล้วลบกัดแล้วกัดแล้วฟองขึ้นแล้วไอ้นี่คือกัดแล้วชื่อฟองกัดอยู่กัดอยู่เคยตกปลาเนี้ยแต่หนูไม่รู้ว่ามันกัดอยู่เดี๋ยวขยับมางี้นิดนึงมาอยู่ข้างหลังนะน้าจะไอ้นั่นเหรอกระเยาะโอ้ยปล่อยอ่ะปล่อยโอ้ดูดิมันไม่กลืนนะเออมันไม่กลืนมันแค่อมไว้กัดแรงด้วยนะเมื่อกี้อ่ะพ่อหนูอ่ะเมื่อคืนใช้ตอนนั้นพูดอะไรพูดมาดิตอนนั้นพ่อหนูใช้เขียดใช่ป่ะเออตัวที่สองกินอ่ะเหรอตัวเป็นตัวนี่ยาวเลยเออตัวอะไรอ่ะไม่งูดินสอใช่ไหมถามน้ำเองมีงูดินสอเนาะอันนี้บอกไม่มีไอ้มึงอ่ะอะไรไม่พูดเลยดิตอนนั้นอ่ะพ่อกลับมาจากโรงงานพ่อคนนู้นก็ปาเสียดายกัดแรงด้วยเมื่อกี้อ่ะต้นใหญ่ไปแล้วหมดเวลากลับไปเหรอเออกลับน้าเคยน้ารู้จักพี่เฟนไตพี่เอ้ยไตเฟนไฟเยอร์ฮะไตเฟนไฟเยอร์อ๋อเคยดูอยู่เคยดูอยู่แต่ไม่รู้จักกันหรอกพรุ่งนี้น้ามานะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูขอชักน้าไว้เดี๋ยวหนูจะไปดูช่างน้าก่อนเดี๋ยวหนูไปดูช่างน้าน้ำปิดกล้องได้เหรอฮะกล้องยังอ่ะยังสวัสดีค่ะไปบาย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 